นี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพามาดูแม่ปุ๋ยอะเก็บกระเป๋าจะไปเที่ยวสิงคโปร์พาหนูยิ้มหนูแย้มไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าแม่ปุ๋ยจะพกอะไรไปบ้างนะคะคร่าวๆนะคะตรงนี้เป็นเตารีดไอ้น้ำนะคะที่แม่ปุ๋ยรีวิวไปละแล้วตรงนี้แม่ปุ๋ยแนะนำเลยนะขาดไม่ได้ค่ะตรงนี้มันเป็นชุดเย็บเพื่อแบบกระดุมหลุดซิปขาดหรืออะไรอย่างนี้ไอ้อย่างนี้คือเอาขึ้นเครื่องได้เหรอได้ค่ะเราโหลดใต้ท้องโอเคโอเคตรงนี้นะคะก็จะมีสเปรย์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์แล้วก็มีทิชชู่เปียกตรงนี้ก็จะเป็นครีมต่างๆนะคะครีมของเราครีมครีมทาผิวครีมทาหน้าเครื่องสำอางตรงนี้เป็นผ้าห่มหนูยิ้มหนูแย้มนะคะไปพกแค่แบบนิดหน่อยไปก็พอผ้าห่มบางๆใช่ค่ะเผื่อที่โรงแรมเป็นผ้าห่มหนาเกินหนักเกินเนาะนี่เป็นรองเท้าแตะที่เตรียมไว้เผื่อนะคะของหนูยิ้มหนูแย้มได้เป่าผมแล้วก็มีร่มเพราะว่าที่สิงคโปร์เขาบอกว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะแม่ปุ๋ยก็เตรียมไปเลยนะคะแม่ปุ๋ยเตรียมตรงนี้เป็นเสื้อแขนยาวที่กันแดดกันฝนเป็นเหมือนผ้าร่มที่สำคัญลืมไม่ได้เลยแมสมาตรการของสิงคโปร์คือถ้าออกเอาท์ดอร์ถ้าออกข้างนอกอ่ะสามารถถอดแมสได้แต่ถ้าอยู่แบบคนแออัดและอยู่ในร่มยังคงให้สวมแมสอยู่นะคะแม่ปุ๋ยก็เตรียมก็สวมเถอะเนาะนี่น้ำพริกน้ำพริกคุณยายสุนทรตรงนี้เลยนะคะถ้าใครสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมีติดตัวไปด้วยตลอดเลยว่ามันอร่อยบางทีกลัวอาหารไม่ถูกปากแล้วตรงนี้ก็เสื้อผ้าแม่ปุ๋ยมีทริคการเก็บเสื้อผ้าสำหรับหลายๆบ้านที่ยังไม่รู้ว่าจัดเก็บเสื้อผ้ายังไงแม่ปุ๋ยจัดเป็นวันคือวันนี้วันที่7กรกฎาคมแม่ปุ๋ยก็จะแพ็คอย่างนี้เลยนะคะวันที่7วันที่8วันที่9อันนี้คือชุดนอนอย่างนี้เหรอวันที่4วันที่10สำหรับชุดแบบว่าชุดไปเที่ยวคือชุดใส่ปกติก็จะมีของพ่อป้อมของแม่ปุ๋ยของหนูยิ้มหนูแย้มก็คือวันที่8วันที่9ขอบคุณค่ะ10อันนี้อ้อคือตรงเนี้ยแม่ปุ๋ยเตรียมไปสำรองเผื่อชุดนี้มันเปื้อนมันเปียกมันขาดก็แบบไปเผื่อด้วยนะคะสำรองสักหน่อยนึงชุดนี่ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยตรงนี้นะคะคือเอกสารทั้งหมดเลยเนี่ยคือเอกสารการเดินทางก็จะมีการจองตั๋วเครื่องบินไปกับเอกสารการจองของโรงแรมเผื่อตม.เขาขอดูและที่สำคัญอย่าลืมพาสปอร์ตณตอนนี้นะคะกรกฎาคมที่แม่ปุ๋ยไปเที่ยวล่ะค่ะมาตรการเขาก็จะมีประมาณว่าเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือมีพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็กรอกเอกสารการเข้าไปในประเทศเขาคือ ICA ก่อนเดินทาง3วันนะคะกรอกง่ายมากที่แม่ปุ๋ยเข้าไปกรอกอ่ะมันมีภาษาไทยให้กรอกด้วยนะที่จริงเอกสารพวกเนี้ยมันอยู่ในมือถือก็มีนะใช่ค่ะแต่ทางที่ดีปริ้นไปดีกว่าปริ้นไปเผื่อก็คือเก็บไว้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บไว้เลยคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับทริปนี้แม่ปุ๋ยก็เตรียมแบบเสื้อผ้าไปสบายๆกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะต้องรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปขึ้นรีบไปขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามคลิปไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ของเราด้วยนะคะสำหรับบ้านไหนนะครับที่อยากถ่ายวิดีโอบันทึกภาพอะไรต่างๆนะครับทางเราอ่ะก็จะคือจะเตรียมไว้คือเน้นง่ายๆอย่างเช่น GoPro แบตกล้อง GoPro แล้วก็เมมนี่คือเอาไว้สำรองเยอะๆเลยแล้วก็จะมีกล้อง360อันนี้คืออะไรอันนี้จะแยกไว้เลยกล้อง360เวลาแบบว่าเราไปนั่งลูดนั่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องใช้แบบทั้งหน้าทั้งหลังไอ้กล้อง360อ่ะนะอันนี้คือไว้ถ่ายรูปเอากล้องเล็กๆไปเอาไปห้อยเล็กๆอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะเราไปต่างบ้านต่างเมืองเนาะก็เลยห่วงลูกก็คือจะใช้นาฬิกาโทรหาได้หรือว่าตามตัวลูกๆได้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยก็คือเราต้องไปซื้อซิมปกตินาฬิกามันจะมีซิมอยู่แล้วแต่เราก็ต้องไปสมัครไอ้ที่เกี่ยวกับโรมมิ่งนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้ลูกใส่ไปแล้วก็ได้สบายใจอีกทีนึงนะครับจะได้ตามตัวจะได้รู้ว่าเด็กๆอ่ะอยู่ไหนแต่จริงๆเราก็ไม่อันนี้อยู่แล้วไปด้วยกันนั่นแหละเผื่อไว้ส่วนที่เหลือก็คือเป็นไอ้พวกสายชาร์จสายอะไรและที่สำคัญคืออย่างเงี้ยไม่รู้ว่าบ้านเขาเมืองเขาจะเป็นแบบไหนเราก็เตรียมไว้เผื่อหน่อยเออพ่อบอกเอาโน้ตบุ๊กไปไหมต้องใช้โน้ตบุ๊กไปด้วยเราถ่ายคลิปเราอยากจะโอนไฟล์าจากเมมมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก็เลยต้องมีคอมพิวเตอร์ไปด้วยเก็บไว้คร่าวๆมีประมาณนี้แหละคะใช่แล้วก็มีพาสปอร์ตก่อนที่จะเดี๋ยวนี้ไปต่างประเทศก็คือต้องใช้หนีเลยที่แม่ปุ๋ยบอกเมื่อกี้ไงครับวัคซีนพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตแม่ปุ๋ยว่านะใครจะไปที่ไหนคือดูข่าวสารที่มันล่าสุดหน่อยล่าสุดหน่อยอัปเดตหน่อยว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เนาะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยว
พวกเราจะต้องรีบไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รีบไปที่สนามบินเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเช็คอินแม่ปุ๋ยเผื่อเวลาเลยเราจะต้องเช็คอิน2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเผื่อเอกสารไม่ครบหรือคิวยาวหรือคนเยอะอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย